มีเกิดมีดับนั่นแหละมันก็เป็นคำตอบไปตรงนี้แล้วใช่ไหมเกิดเองดับเองใช่คำนี้มันคำนี้นะฮะเป็นคำแรกเลยนะฮะที่พระพุทธเจ้าได้ใช้ภาษาผ่านพระโอษฐ์ให้กับท่านโกณฑัญญะได้สดับก็คือได้ฟังโกณฑัญญะดวงตาท่านทำปิ้งทันทีเลยความว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและดับลงเป็นธรรมดาแค่นี้เองครับก็คือเรื่องการเกิดดับมันเกิดมามันก็ดับเองใช่นะมันเป็นตัวย่อนะเนี่ยนะอย่างบิ๊กแบงมันเกิดมากี่แสนล้านปีแล้วบิ๊กแบงแล้วป่านนี้มันยังไม่ดับเลยนั่นคือระบบใหญ่ๆของเขาเนี่ยครับโอเคนะระดับใหญ่ๆของเขาเป็นอย่างนั้นถ้าของเล็กดีเนี่ยเกิดแป๊บมันก็ดับทันทีพวกเชื้อราชรานี่เกิดปุ๊บมันก็ตายอย่างเงี้ยมองให้ออกครับส่วนที่เราท่านนี่นะฮะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายยากเนาะกว่าที่มันจะตายมันใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงแต่เริ่มเกิดมาถึงวันนี้นี่คืออยู่ในบริบทที่บอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เติบโตขึ้นเห็นไหมคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแต่ภาษาพระอรหันต์เขาเนี่ยเกิดขึ้นธรรมดาดับธรรมดาเขาพูดแค่สองประโยคพระอรหันต์ก็จะเป๊ะทันทีเลยครับของสองสิ่งเนี่ยก็จะไหวนะครับจะต่างกันโอเคนะ